ำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีครูใบทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเรามาเจอกันในชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะเช่นเคยนะคะนักเรียนหลังจากที่เราได้หาปริมาตรกันไปแล้วนะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากกันนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการหาปริมาตรการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้จากสูตรอะไรคะความความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงใช่ไหมคะเป็นการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะใช่ไหมคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความจุกันนะคะนักเรียนไปดูพร้อมกันเลยนะคะความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเรามาดูกันก่อนว่าความจุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะนักเรียนความจุนะคะนักเรียนความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือส่วนที่ใส่เข้าไปใช่ไหมคะนักเรียนสมมติว่าเรามีกล่องอยู่หนึ่งกล่องเนี่ยความจุก็คือว่ากล่องเนี้ยใส่ของไปได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราเรียกว่าความจุนะคะก็อาจจะเป็นรูปนี้ถ้ามีความกว้างเป็นเท่าไหร่คะ50เซนใช่ไหมคะความกว้าง50เซนความยาว70เซนความสูง40เซนนะคะเราจะสามารถใส่ของลงไปในนี้ได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะนั่นคือความจุนะคะว่ากล่องเนี้ยจุได้เท่าไหร่นะคะกล่องนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ไปได้เท่าไหร่จุได้เท่าไหร่เราจะหาได้อย่างไรนะคะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากได้นะคะทุกคนจะต้องหาได้นะคะไปดูพร้อมกันเลยนะคะทบทวนกันก่อนว่าหน่วยความยาวนะคะนักเรียน1เมตรเท่ากับกี่เซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรนะคะแล้วความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากถ้าเกิดเราจะหาเนี่ยเราหาได้อย่างไรคะความจุของมันที่เราจะสามารถใส่ลงไปได้ทำไงคะความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงนะคะนักเรียนคือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะวันนี้ครูมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมาให้นักเรียนนะคะครูจะลองทําให้นักเรียนดูนะคะว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เราสามารถจุความจุมันอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยนะคะครูมีทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่1รูปนะคะนักเรียนถ้าเกิดว่าเราจะหาปริมาตรเราจะหาความจุของมันนะคะนักเรียนดูนะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้คืออะไรคะนักเรียนเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะเราเรียกมันว่าปริซึมหรือเราเรียกได้อย่างนึงว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากก็ได้หรือว่าเรียกว่าปริซึมก็ได้ปริซึมอะไรเนี่ยเราเรียกปริซึมอะไรคะเราเรียกปริซึมอะไรคะเนี่ยปริซึมอะไรคะปริซึมสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าหน้าตัดของมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมคะหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่าอันนี้เราเรียกว่าปริซึมสี่เหลี่ยมหรือเราเรียกว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนเราจะหาความจุของมันว่ามันจุได้เท่าไหร่นะคะนักเรียนถ้าเกิดเราจะหาความจุของมันก็คือสิ่งที่ใส่ลงไปในนี้ใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยเราอยากรู้ว่ามีปริมาตรเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนอยากรู้ว่ามันจุเท่าไหร่นะคะครูจะเทน้ำลงไปนะคะนักเรียนครูจะเทน้ำลงไปในนี้นะคะความจุก็คือส่วนที่ตรงไหนคะนักเรียนตรงไหนคะก็คือข้างในใช่ไหมคะนักเรียนคือข้างในใช่ไหมคือข้างในใช่ไหมคะถ้าเกิดครูเทน้ำไปแค่ครึ่งหนึ่งถ้าครูเทน้ำไปแค่ครึ่งหนึ่งนะคะครูเทน้ำไปแค่ครึ่งเดียวนะคะนักเรียนดูนะคะครูเทน้ำไปแค่ครึ่งหนึ่ง
ครึ่งหนึ่งยังคะนักเรียนดูสิเราจะรู้ได้ยังไงว่าครึ่งหนึ่งจะต้องวัดความสูงของมันใช่ไหมคะความสูงของมันครึ่งหนึ่งนะคะนี่คือปริมาตรของครึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมคะนักเรียนเป็นปริมาตรเพียงครึ่งเดียวใช่ไหมคะเป็นครึ่งเดียวของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ถ้าเกิดครูเทลงไปอีกครูเทลงไปอีกนะคะจนเต็มครูเทไปจนเต็มเลยนะคะนักเรียนครูเทไปจนเต็มเลยนะคะพอเทไปเต็มเลยแสดงว่าเป็นความจุของอะไรคะนักเรียนเป็นความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนแล้วเราจะหาได้ยังไงว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เนี่ยมีความจุเท่าไหร่ทำไงคะเราจะรู้ได้ไงว่าปริมาตรหรือเนี่ยอันเนี้ยที่เราบรรจุลงไปเนี่ยมันมีความจุเท่าไหร่รู้ได้ยังไงคะรู้ได้ไงคะเราก็ต้องรู้ความอะไรคะนักเรียนเราต้องรู้อะไรคะความสูงใช่ไหมเราต้องรู้ความสูงความอะไรอีกคะความกว้างแล้วก็ความยาวใช่ไหมคะคราวนี้เราไปดูที่ตัวอย่างกันเลยนะคะว่าเราจะหาอย่างไรนะคะเอาสมุดขึ้นมานะคะนักเรียนนักเรียนดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะแล้วก็จดลงไปในสมุดด้วยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งนะคะเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้นะคะนักเรียนเห็นไหมว่ามันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมใช่หรือเปล่ามันใช่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากไหมคะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่มันคือทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะความจุก็คือข้างในนี้ใช่ไหมคะนักเรียนความจุก็คือข้างในเนี้ยที่เราสามารถใส่ของเข้าไปได้ใช่ไหมคะว่ามันจุได้เท่าไหร่นะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่กำหนดให้เนี้ยจุได้เท่าไหร่เราจะรู้ได้อย่างไรคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เนี่ยมันจะจุได้เท่าไหร่น้ำที่เราใส่ลงไปหรือสิ่งที่เราใส่ลงไปในทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้จะจุได้เท่าไหร่นักเรียนก็จะต้องหาจากสูตรอะไรคะความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงนะคะกว้างคืออะไรกว้างคืออะไรคะกว้างคืออะไรคะนักเรียนกว้างคืออะไรคะความกว้างอยู่ตรงไหนความกว้างอยู่ที่ไหนคะความกว้างอยู่ที่12เซนติเมตรใช่ไหมคะความกว้างคือ12เซนติเมตรความยาวคือ25ความยาวคือ25เซนติเมตรใช่ไหมใช่หรือเปล่าคะอ้าวแล้วความสูงอยู่ตรงไหนความสูงความสูงอยู่ที่ไหนคะ12เซนติเมตรนี่ไงความสูง12เซนติเมตรอ้าวแล้วเราก็แทนค่าลงไปเลยก็จะได้12คูณ25คูณ12หน่วยเป็นอะไรคะหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาศก์เซนติเมตรทำไมถึงเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะว่าอะไรคะเขากำหนดหน่วยมาเป็นเซนติเมตรฉะนั้นการหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ก็จะต้องมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหาค่าออกมาเลยนะคะได้เท่าไหร่12คูณ25คูณ12นะคะนักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้นะคะทุกคนคิดเลยนะคะให้ทุกคนคิดเลยนะว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เนี่ยเท่าไหร่เอาให้เวลา2นาที1นาทีพอไหมบางคนได้แล้วด้วย 3,600 คนกลุ่มอื่นว่าไงคะมีอยู่กลุ่ม1กลุ่ม3บอก 3,600 กลุ่ม2ได้เท่าไหร่ได้ 3,600 เหมือนกันกลุ่ม1ได้เท่าไหร่ได้ 3,600 เหมือนกันกลุ่มอื่นล่ะ
กลุ่ม6ได้เท่าไหร่กลุ่ม7ได้ 3,600 กลุ่ม6ได้เท่าไหร่กลุ่ม5ได้ยังคะกลุ่ม4ได้ยังได้ 3,600 กลุ่ม5ล่ะกลุ่ม5คิดได้ยังคะกลุ่ม6คิดได้หรือยังนักเรียนปลายทางคิดได้หรือยังคะคิดเลยนะคะว่า12คูณ25คูณ12ได้เท่าไหร่เอาได้เท่าไหร่คะสรุปแล้วนักเรียนได้ได้ 3,600 นะคะฉะนั้นข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะได้ความจุเป็น 3,600 ลูกบาศก์เซนติเมตรเอานักเรียนคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างที่2นะคะนักเรียนตัวอย่างที่2นะคะเราจะหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเราจะหาความจุของมันนะคะนักเรียนนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่ากว้างยาวสูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะนักเรียนเรามาดูกันนะคะอันนี้คือด้านอะไรคะนักเรียนด้านกว้างหรือด้านยาวด้านไหนคะด้านกว้างแล้วอันนี้คือด้านอะไรคะด้านยาวแต่บังเอิญมันเท่ากันใช่ไหมแสดงว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะนักเรียนสองอันนี้หน่วยเดียวกันไหมคะนักเรียนหน่วยเดียวกันใช่ไหมแต่ว่าอะไรที่หน่วยไม่เหมือนเพื่อนคะนักเรียนอะไรที่หน่วยไม่เหมือนเพื่อนคะอันนี้หน่วยไม่เหมือนเพื่อนแสดงว่าเราจะหาคำตอบออกมาได้เลยไหมคะไม่ได้เราต้องทำไมคะเปลี่ยนหน่วยเราต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนให้มันเป็นหน่วยเดียวกันเหมือนกันใช่ไหมคะนักเรียนฉะนั้นก็จะมี2วิธีใช่ไหมคะคือเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรหรือเปลี่ยนเซนติเมตรเป็นเมตรก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมคะนักเรียนพอเปลี่ยนแล้วเสร็จเราก็ค่อยคำนวณหาคำตอบออกมานะคะวิธีที่หนึ่งนะคะทำหรือยังคะนักเรียนวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่หนึ่งเปลี่ยนหน่วยความยาวเมตรเป็นเซนติเมตรนะคะเปลี่ยนเมตรเป็นเซนติเมตรกว้าง8เมตรกว้าง8เมตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ800เซนติเมตรใช่ไหมได้ไหมนักเรียนเปลี่ยนหน่วยเองได้ไหมคะทำไมต้องคูณ100ด้วยคูณ100ทำไมคะเพราะว่า1เมตรมี100เซนติเมตรใช่ไหมแสดงว่า8เมตรก็จะเท่ากับ800เซนติเมตรนะคะอันนี้ก็คูณ100เหมือนกันนะคะก็ความยาวก็จะได้800เซนติเมตรนะคะทีนี้ความจุของทรงสี่เหลี่ยมฉากนี้ก็จะได้เป็นอะไรคะเรายังจะใช้8หรือ800ใช้8หรือ800คะ800ต้องใช้800นะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรแล้วใช่ไหมเราก็จะได้ออกมาเป็น800คูณ800คูณ120นะนักเรียนก็จะเป็นหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรแล้วใช่ไหมตัวเลขเยอะไหมตัวเลขเยอะเพราะว่าเราเปลี่ยนให้มันเล็กลงใช่ไหมคะเราให้มันเล็กลงนะคะเป็นเซนติเมตรจากเมตรเป็นเซนติเมตรนะแล้วได้ความจุออกมาเป็นเท่าไหร่เยอะไหมเยอะไหมคะแล้วอะไรคะ7ล้าน76ล้าน76ล้าน8แสนนะคะนักเรียนได้76ล้าน8แสนอะไรลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะก็ตอบได้เลยนะคะอันนี้เป็นวิธีที่1ลองทำวิธีที่2เองไหมคะนักเรียนลองไหมลองทำเองไหมคะนักเรียนลองทำเองเลยนะคะวิธีที่2เปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรนะเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรก็ต้องเปลี่ยนที่ความอะไรเปลี่ยนที่ความสูงเพราะว่าความกว้างกับความยาวมันเท่ากันแล้วใช่ไหมคะมันเป็นเมตรแล้วใช่ไหมแต่อันนี้ยังไม่เป็นเมตรก็ต้องเปลี่ยนเซนติเมตรให้เป็นเมตรก่อนนะคะเวลาเปลี่ยนก็ต้องหารด้วย100หารด้วย100เห็นไหมคะก็จะได้ 1.2 เมตรเส
เสร็จแล้วเราก็ไปหาความจุอ้าวลองหาเองเลยนะคะความจุนักเรียนต้องแทนความกว้างอะไรความกว้างแทนด้วยอะไรแทนด้วยอะไรคะต้องแทนด้วยอะไรเอ่ยความกว้างแทนด้วย800หรือ8ต้องแทนด้วยอะไรคะ8อ้าวต้องแทนด้วย8เพราะว่าเราทำให้เป็นเมตรใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมแล้วความยาวแทนด้วยอะไรความยาวแทนด้วยอะไรความสูงแทนด้วยอะไรนะคะอ้าวลองทำดูนะคะนักเรียนลองทำเองนะคะแล้วดูว่าคำตอบของนักเรียนจะถูกต้องหรือไม่นะคะตอนนี้เราทำวิธีที่2แล้วนะคะนักเรียนบางคนยังอยู่วิธีแรกอยู่เลย